การรักษาอาการโรคซึมเศร้ามันมีตัวยาและคนที่จะสั่งยาได้คือแพทย์ผู้ทำการรักษาแล้วก็จะดูปริมาณนะคะว่าจะเหมาะสมกับการรักษาอย่างไรแต่น้องผู้หญิงคนนี้ค่ะไปรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งที่ย่านรังสิตปรากฏว่าแพ้ยาอย่างรุนแรงและคุณผู้ชมดูภาพผื่นแดงเต็มตัวเลยแม่บอกว่าน้องเกือบตายนะคะเพราะว่าอะไรเพราะคุณหมอเพิ่มโดสให้มันมีตัวยานึงค่ะที่เรียกว่าคืออันนี้ฉันก็ไม่เข้าใจอ่ะนะคือมันเป็นยารักษาซึมเศร้าเขาเพิ่มโดสค่ะจากขนาดโดส25มิลลิกรัมมาเป็น50มิลลิกรัมให้ทานเพียง 2-3 เม็ดซึ่งน้องบอกว่าวันนั้นคุณหมอก็ไม่ได้เตือนว่าให้ทานยายังไงมีความเสี่ยงอะไรบ้างพอช่วงเย็นหลังทานยาน้องมีอาการปวดตาอย่างหนักค่ะตื่นมาตาบวมแล้วก็ผื่นขึ้นเจ็บตามากๆแล้วปากก็เป็นแผลไหม้ปากลอกตาแดงไม่มีตาคือเขาบอกว่าอะไรอะลักษณะคุณผู้ชมดูภาพนี้จะชัดมากโอ้โหมันแดงเป็นผื่นแบบผื่นแบบนี้ค่ะฮะแล้วก็ตาก็เริ่มปูดไปหาหมอวินิจฉัยไม่ได้นะคะต้องรอผลตรวจแล้วก็นอนแอดมิทที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่สามารถรักษาต่อได้แต่ให้ย้ายโรงพยาบาลไปรักษาที่อื่นก็เลยย้ายไปที่โรงพยาบาลเอกชนจากคลินิกนะตอนนี้น้องเริ่มโคม่าหมดค่ารักษานับล้านบาทแล้วค่ะคลินิกอ้างว่าก็รักษาตามมาตรฐานฟังเสียงน้องหน่อยค่ะคือตอนอย่างแรกที่อยากจะบอกก็คือมีหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องไปโรงพยาบาลเอกชนให้แพงแล้วมาเรียกร้องทั้งที่รู้ว่าเอกชนแพงอยู่แล้วจะไปทำไมคือณเวลานั้นนะคะมันไม่มีทางเลือกว่าเราจะไปแล้วหรือเอกชนหรือจะไปตามจิตหรือจะไป30บาทตอนนั้นมันคือเวลาชีวิตอะค่ะอยากได้จากหมอเนี่ยคือนอกจากเรื่องเงินเรื่องอะไรแล้วเนี่ยคือคำขอโทษสักคำยังไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่เข้าโรงพยาบาลจนถึงตอนนี้วันนี้ 4-5 เดือนแล้วค่ะได้มีการติดต่อมาบ้างไหมคะไม่เคยติดต่อมาเลยค่ะมีแต่เราเข้าไปทางคลินิกเองไม่เคยติดต่อมาว่าเป็นยังไงบ้างไม่เคยถามไถ่เลยนะคะแม้แต่คำขอโทษก็ไม่มีร้องไปที่คลินิกบอกเดี๋ยวช่วย 20,000 แบบนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะแอดมินเพจสายใหม่ต้องรอดและทีมงานเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะประสานไปยังแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเพื่อมาตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะหายวันหายคืนนะฮะให้ส่งกำลังใจไปให้ส่งคุณผู้ชม